ทุนเทียร่านักชกตัวตึงกุนคาแมที่ว่ากันว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของชาวกัมพูชาแต่โดนนักชกชาวไทยน็อกในยกที่4เพราะความอหังการมากเกินไปจนลืมวางแผนในเกมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามดูกันครับละบอยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องป่ามดสุขุสุขคนมาพบกับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่169และในอีพีนี้นะครับแอดมินจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าทุนเทียร่านักชกตัวตึงกุนแคแมที่ว่ากันว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของชาวกัมพูชาแต่โดนนักชกชาวไทยน็อกในยกที่4รายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นไปติดตามดูกันครับทุนเทียร่านักชกตัวตึงกุนแคแมที่ว่ากันว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของกัมพูชาณเวลานี้โดนกงจักปอเป้าเอ็นเตะเข่าที่แขนจนหักผิดรูปภายนอกในยกที่4ในการชกกุนคาเมที่ประเทศกัมพูชานะครับตลอดทางไฟท์ทุนเทียร่าเดินหน้าเข่าซ้อยนักชกจากไทยตลอดทาง3ยกแรกแต่เมื่อเขาสู่ยกที่4เจ้าตัวโดนอาวุธลูกเตะของกงจักปอเป้าเอ็นก่อนจะเดินหันหลังให้พร้อมส่งสัญญาณว่าขอยอมแพ้จนสุดท้ายกรรมการต้องยุติการชกและชูมือให้กำปั้นจากแดนสยามเอาชนะไปได้นะครับหลังจบการแข่งขันแฟนกุนคาแมของกัมพูชาออกมาโวยใส่กรรมการบนเวทีเป็นการใหญ่โดยตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ยอมปกป้องนักมวยของพวกเขาโดยมีคอมเมนต์บางส่วนบอกว่าตอนนี้ทุนเทียร่าสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมไม่ได้เก่งกล้าเหมือนแต่ก่อนแล้วบางรายก็แสดงให้เห็นว่าทุนเทียร่าป่วยก่อนขึ้นชกแต่ชาวไทยกลับมองว่าการที่ทุนเทียร่าพ่ายแพ้ให้แกนักชกไทยเราเป็นเพราะความอหังการมากเกินไปจนลืมวางแผนในเกมการชกมุ่งว่างเพื่อเอาแต่ความสะใจสลาใจชกแบบเอาใจแฟนมวยโดยลืมนึกถึงไปว่าคู่ต่อสู้ของตนก็มีฝีมือที่ไม่ธรรมดาซึ่งพร้อมจะตบโตเช่นเดียวกันนะครับและนี่อาจเปลี่ยนบทเรียนอีกหน้าหนึ่งที่จะทำให้แฟนมวยเขมรเบาลงไปบ้างกับการปลุกกระแสรักชาติแบบไม่ลืมหูลืมตาเพราะความจริงก็คือความจริงอยู่วันอย่างค่ำนะครับต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับชาวกัมพูชาและชาวไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยเราจะมาเริ่มจากมุมมองของชาวกัมพูชาก่อนนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวกัมพูชาคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าต้องฝึกฝนให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ทรงกับตำแหน่งนักกีฬายอดนิยมของกัมพูชาที่ชาวเขมรทุกวัยสนับสนุนคุณนะครับแน่นอนนะครับบางทีฝึกฝนแค่ไหนก็ต้องมีแพ้และชนะอยู่ดีนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวกัมพูชาคนนี้เขาให้มุมมองว่าสู้ๆครับพี่ชายแพ้ชนะไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาของนักกีฬาเข้มแข็งและฝึกฝนให้มากขึ้นพี่ชายนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีที่เดียวเลยให้แกนักชกชาวกัมพูชานะครับเรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวกัมพูชาคนนี้เขาให้มุมมองว่าบาดเจ็บครั้งนี้คนไทยรู้จุดอ่อนครั้งหน้านักแน่ท้าวข้อเลิกชกมวยเขาคงลำบากครั้งหน้านักชกชาวไทยจะเตะที่นั่นอีกครั้งนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นบทเรียนให้แก่นักชกของชาวกัมพูชานะครับเรามาต่อที่มุมมองที่4จากชาวกัมพูชาคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเช็คเท้านักชกไทยหน่อยครับเพื่อมีของแข็งฝังอยู่อาจเป็นเหตุที่ทำให้ทาร่าแขนหักนะครับสมจิตว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเท้าเปล่าๆก็สามารถที่จะทำให้แขนหรือกระดูกหักได้นะครับเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเขาไปชกที่กัมพูชาไม่ใช่ที่ไทยดังนั้นแน่นอนว่ากรรมการกัมพูชาก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่5เป็นมุมมองสุดท้ายของชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาคนนี้มุมมองว่านี่แหละเขารู้จักเตะในที่เจ็บๆทำให้แพ้ได้แต่ถ้าเตะไม่เป็นทุกครั้งที่เตะเราจะโดนจับและผลักไปมาเราต้องฝึกเตะเพื่อหาที่เจ็บๆร่างกายคนเรามีที่ตีและเจ็บเราต้องรู้จักจุดเหล่านี้เพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ของเราก็ยังดีที่ข้อมือไม่หักขอให้คุณหายไวๆแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานี่คือบทเรียนของเราใจเย็นๆอย่าให้คนอื่นเตะเยอะและดูแลตัวเองนะหลานชายนะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีเลยทีเดียวเรามาต่อด้วยมุมมองของชาวไทยชาวไทยจะมีมุมมองอย่างไรเราไปดูกันนะครับเป็นมุมมองที่6จากชาวไทยคนที่คอยมุมมองว่าน่าสงสารนักมวยเสียแขนก็หมดทางทำมาหากินยังไงก็ขอให้หายไวๆนะครับถึงแขนจะหักแต่ปากยังดีสู้ๆนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าสมควร
สิทธิ์ทรยศครูรำเรียนมวยไทยกับครูมวยไทยในประเทศไทยแล้วไม่ให้เกียรติเคารพมวยไทยชาวยุโรปเรียนมวยไทยเขายังให้เกียรติมวยไทยเขาชนะคนไทยได้เราก็ให้เกียรติเขานะครับเรามาต่อที่มุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต้องมีการโกงเกิดขึ้นค่ะแม่จะไม่ยอมรับการตัดสินจะบอกว่านักชกไทยโกงการแข่งขันแน่ๆนะครับก็มีชาวเขมรบางคนที่เขมรเข้ามาว่าให้ตรวจชอบเท้าของนักชกไทยว่ามีของแข็งในนั้นไหมนะครับแต่ไม่น่าจะมีนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่านักมวยที่เตะเก่งๆเข่าซ้อมเตะจนต้นกล้วยขาดหรือกระสอบทรายแตกลูกเตะจะหนักมากถึงกระดูกหักได้นะประมาทไม่ได้หรอกไม่ได้ซ้ำเติมนะกีฬาก็คือกีฬาต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะแพ้ก็แค่ไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองอันนี้จริงที่สุดนะครับเป็นคอมเมนต์ที่เป็นกลักที่สุดเราอัดท้ายด้วยมุมมองที่10จากชาวไทยคนนี้ก็มุมมองว่าเขาก็ทนดีนะแต่ยอมรับเถอะมวยไทยสุดยอดกว่าอยากมีกุนคาเมก็ไปสั่งกติกาใหม่ไม่ควรลอกและเคลมของใครนะครับอันนี้ก็จริงและในมุมมองของแอดนะครับก็มองว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาไม่มีใครยืนยงคงกระพันได้คราวนี้แพ้ก็เพียงฝึกซ้อมใหม่เอาบทเรียนที่ได้รับไปปรับปรุงตัวเองต่อไปและที่สำคัญก็ไม่ควรประมาทหรือมั่นใจตัวเองเกินไปเพราะการที่นักชกคนหนึ่งนะครับจะเข้าร่วมสังเวียนใดหนึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวและวางแผนมาดีคราใดที่เราเผลอก็อาจจะโดนน็อกได้ทันทีครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกงจักนักชกชาวไทยและขอเป็นกำลังใจให้กับทูนเทียร่านักชกกุนคาเมด้วยนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยชาวเขมรและของแอดมินส่วนพี่น้องมีมุมมองอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและใน EP นี้ถ้าแอดมินนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับ